แดชบอร์ดนะครับก็คือหน้ากระดานสรุปข้อมูลในมุมมองต่างๆซึ่งผู้ใช้งานนะครับสามารถดูข้อมูลได้ในภาพรวมและเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ในทันทีครับโดยข้อดีของแดชบอร์ดก็คือสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าผู้ใช้ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านใดนะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคการสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel มานำเสนอครับขั้นตอนสำคัญของการสร้างแดชบอร์ดนะครับก็คือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอข้อมูลการส่งออกการนำเข้าและดุลการค้าของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมปี2019ถึงเดือนเมษายนปี2020นะครับรวมถึงสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า15อันดับแรกนะครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วก็เริ่มสร้างแดชบอร์ดกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลของเรานะครับมีหลายชุดข้อมูลนะครับโดยในขั้นตอนแรกผมจะเปลี่ยนชุดข้อมูลให้เป็นเทเบิลนะครับทำได้โดยการลากคลุมข้อมูลทั้งหมดนะครับกด Ctrl T นะครับเพื่อเป็นการสร้างเทเบิลให้กับข้อมูลคลิกเลือกว่าเทเบิลของเรามีเฮดเดอร์นะครับกดโอเคและก็ตั้งชื่อเทเบิลตามที่เราต้องการครับโดยเทเบิลใน Excel นั้นจะมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายคอลัมน์ได้ครับเมื่อเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับหัวข้อของเทเบิลก็จะอยู่ที่ด้านบนของตารางแบบนี้นะครับในเทเบิลก็จะมีเครื่องมือซอร์ตกับฟิลเตอร์ให้มาอัตโนมัติด้วยครับและอีก1ข้อดีนะครับเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ใหม่โดยอัตโนมัติเช่นกันครับเช่นผมต้องการสร้างคอลัมน์ดุลการค้านะครับโดยดุลการค้าเกิดจากนำมูลค่าของ Export ลบ Import จะเห็นได้ว่าชื่อของเซลล์นะครับจะอ้างอิงจากชื่อของคอลัมน์จากนั้นเมื่อเรากด Enter สูตรทั้งหมดก็จะไปปรับใช้กับข้อมูลทั้งหมดในเทเบิลครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเทเบิลก็จะขยายให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันครับจากนั้นให้เราทำการสร้างเทเบิลกับชุดข้อมูลที่เหลือแล้วก็จะมีอีก2เทเบิลเพิ่มเติมนะครับที่จะมาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลทั้งหมดนะครับโดยเทเบิลแรกก็คือเทเบิลของเดือนนะครับและเทเบิลที่2ก็คือเทเบิลของทวีปครับซึ่ง2เทเบิลที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับก็จะมีประโยชน์ในการทำสไลเซอร์เพื่อใช้ในการกรองข้อมูลในแดชบอร์ดครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิลเห็นได้ว่าเทเบิลของเรานั้นเป็นชุดข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ละเทเบิลนั้นมีคอลัมน์ที่มีชื่อเหมือนกันก็คือคอลัมน์เดือนกับคอลัมน์ทวีปนะครับเราจะทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิลโดยใช้เทเบิลที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยจะทำทีละเทเบิลเริ่มจากเทเบิลแรกนะครับให้เลือกแท็บ Data ครับกด Relationship จากนั้นเลือกสร้าง Relationship ใหม่นะครับเลือกเทเบิลแรกที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับจากนั้นเลือกคอลัมน์เดือนและก็เลือกเทเบิลเดือนครับแล้วก็เลือกคอลัมน์เดือนเช่นกันครับกดโอเคในเทเบิลแรกนะครับยังมีอีก1คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ของทวีปนะครับให้เชื่อมกับเทเบิลของทวีปที่คอลัมน์ทวีปเช่นเดียวกันครับจากนั้นให้สร้างความสัมพันธ์กับ2เทเบิลที่เหลือด้วยครับเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์ครบแล้วนะครับให้เรากด close ครับเทเบิลทั้งหมดก็จะเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วครับในการสร้างแดชบอร์ดนะครับก็จะประกอบไปด้วยกราฟต่างๆมากมายนะครับโดยในโปรแกรม Excel เราก็จะใช้ประโยชน์ของ pivot table แล้วก็ pivot chart ในการสร้างนะครับโดยเริ่มแรกนะครับผมจะทำการสรุปข้อมูลการส่งออกการนำเข้าและดุลการค้าตามแต่ละเดือนนะครับเริ่มจากการนำเคอร์เซอร์มาไว้ที่เทเบิลนะครับกดเลือก insert pivot table นะครับจากนั้นให้เราเลือก new worksheet และให้เลือก asThis data to data model นะครับเพราะว่าเรามีหลายเทเบิลนะครับจากนั้นกดโอเคโดยเราก็จะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับโดยในที่นี้ผมจะเลือกข้อมูลเดือนนะครับเป็น row นะครับแล้วก็จะสรุปข้อมูลของการส่งออกการนำเข้าและข้อมูลของดุลการค้าในแต่ละเดือนผมก็จะทำการสร้าง pivot chart นะครับโดยใช้ชาร์ตประเภทคอมโบชาร์ตซึ่งในการดูผลของการส่งออกนะครับผมจะใช้ไลน์ชาร์ตการนำเข้าก็เช่นกันครับส่วนดุลการค้าผมจะใช้เป็นคอลัมน์ชาร์ตนะครับจากนั้นเลือกโอเคจะเห็นได้ว่าแกนทางด้านแกน X นะครับมีชื่อของแกนที่ทับข้อมูลอยู่นะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกขวาและเลือก Format Exit ครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่ Label นะครับเลือก Label Position เป็น Row ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับในแกนของแกน X นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นระบุเป็นวันที่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลนี้ให้เป็นปีและเดือนได้นะครับสามารถทำได้โดยการไปเลือกข้อมูลจาก Pivot Table นะครับกด Pivot Table Analyze นะครับเลือก Group Field จากนั้นเลือกเฉพาะเดือนแล้วก็ปีครับกดโอเคจากนั้นข้อมูลก็จะถูกแยกออกมาเป็นปีและเดือนแล้วนะครับโดยที่เราจะต้องนำเดือนอันเก่าออกไปด้วยครับจากนั้นถ้าผมต้องการทำให้คอลัมน์แรกเป็นปีแล้วก็คอลัมน์ที่2เป็นเดือนนะครับก็สามารถแยกได้โดยการไปที่ row ของปีนะครับเลือก field setting จากนั้นเลือก layout and print กด show item in tabular form นะครับแล้วก็เลือก repeat item label นะครับจากนั้นกดโอเคเดือนก็จะมี
คอลัมน์ของตนเองแล้วก็ปีก็จะมีคอลัมน์ของตนเองเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลกราฟแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับในข้อมูลชุดที่2นะครับผมจะต้องการนำเสนอเป็นรูปแบบของแผนที่กับดุลการค้านะครับให้เรากลับมาที่เทเบิลแรกนะครับเลือก insert pivot table เหมือนเดิมครับเลือก new worksheet และก็กดเลือก add this data to data model ด้วยครับจากนั้นในเทเบิลที่2นะครับผมจะต้องการข้อมูลของประเทศนะครับแล้วก็ดุลการค้าครับซึ่งเมื่อเราได้ตัว pivot table แล้วนะครับเราก็จะทำการสร้าง pivot chart นะครับเราจะต้องทำการ copy table ออกมาก่อนครับโดยการลากคลุม table ทั้งหมดนะครับและก็ไม่เอาแถวสุดท้ายนะครับที่เป็น grand total จากนั้นกด control c นะครับเพื่อ copy ข้อความและมา control v ข้างๆกันครับจากนั้นให้เราทำการสร้างแผนที่จากข้อมูลที่เราเพิ่งวางเข้าไปนะครับโดยการกด insert นะครับกด mapและกดแผนที่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถสร้างแผนที่จากข้อมูลนี้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากเราต้องการทำให้แผนที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตาม pivot table นะครับเราจะต้องทำการเลือกข้อมูลใหม่นะครับโดยการไปคลิกที่ select data ครับจากนั้นทำการเปลี่ยนข้อมูลนะครับจากเซลล์ตัว D ตรงนี้นะครับเป็นตัว A ครับก็คือแถวแรกของเราแล้วก็ตัว E นะครับเป็นตัว B ครับจากนั้นเลือกโอเคครับข้อมูลก็จะอ้างอิงตาม pivot table เรียบร้อยแล้วครับแมปนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็จัดการ format ได้นะครับโดยไปคลิกขวาเลือกตัวแผนที่นะครับกด format data series ครับจากนั้นในส่วนของ series color ผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวสีได้นะครับโดยผมต้องการจะทำให้เป็น3 level ของสีนะครับเราก็สามารถเลือก level สีได้ตามต้องการเลยครับทีนี้เราก็จะได้กราฟที่2ของ dashboard แล้วครับอีก2กราฟถัดไปนะครับผมจะทำการสรุปข้อมูลเป็น10ประเทศที่มีการส่งออกและนำเข้ามากที่สุดนะครับโดยไปที่ table แรกเหมือนเดิมครับเลือก insert pivot table ครับ new worksheet add data to data model เหมือนเดิมครับกดโอเคเราจะทำการเลือกประเทศนะครับแล้วก็มูลค่าการส่งออกก่อนนะครับโดยที่ถ้าเราต้องการจะเลือกเป็น top 10นะครับให้เราเลือกที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับกด value filter เป็น top 10ครับโอเคเราก็จะได้10ประเทศส่งออกสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเรียงข้อมูลตรงนี้นะครับให้เราทำการเลือกข้อมูลแล้วก็คลิกขวานะครับ sort นะครับจากมากสุดไปน้อยสุดครับจากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วนะครับก็พร้อมที่จะสร้างกราฟโดยการไปเลือกที่ pivot chart เหมือนเดิมครับในกราฟนี้ผมจะสร้างเป็นคอลัมน์ชาร์ตนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถสร้าง10ประเทศที่มีการนำเข้าสูงสุดได้เช่นกันนะครับโดยการ copy จากชีทเดิมนะครับและเราทำการเปลี่ยนข้อมูล export นะครับเป็นข้อมูล import และเราก็ทำการ sort ข้อมูลครับแล้วเราก็จะได้กราฟของ10ประเทศที่มีการนำเข้าสูงสุดแล้วครับและเราก็มาถึงขั้นตอนของการสร้างแดชบอร์ดนะครับโดยเริ่มแรกนะครับผมจะทำการเพิ่มชีทใหม่นะครับตั้งชีทชื่อว่าแดชบอร์ดครับเราก็จะนำชาร์ตที่เราได้ทำการสร้างมาทั้งหมดนะครับมาใส่ในแดชบอร์ดโดยการไปเลือกที่ชาร์ตนะครับกด Ctrl C เพื่อ copy ครับแล้วก็มาวางที่แดชบอร์ดได้เลยครับนอกจากชาร์ตแล้วนะครับตัวแดชบอร์ดก็ยังสามารถแทรกตารางได้ด้วยนะครับโดยผมต้องการจะนำตารางที่เป็น pivot table อันแรกนะครับมาอยู่ในแดชบอร์ดนะครับสามารถทำได้โดยการเลือกเซลล์ที่เราต้องการนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็อ้างอิงไปยัง pivot table ของอันแรกนะครับแล้วก็ enter ครับเราก็จะได้ตารางสรุปของหน้าแรกมาแล้วนะครับเพื่อความสวยงามของตารางนะครับเราสามารถใส่ตัว conditional formatting เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในส่วนข้อมูลของ export นะครับให้เราทำการเลือกข้อมูลนะครับกด conditional formatting นะครับเลือก data bar เลือกเป็นสีเขียวครับจากนั้นในส่วนของ import เช่นเดียวกันครับเลือกข้อมูล import กด conditional formatting และเลือกเป็นData bar ครับในส่วนของซัมของดุลการค้านะครับเราสามารถเพิ่ม conditional formatting ได้โดยการเลือกลากคลุมข้อมูลนะครับคราวนี้ผมจะให้เป็นแบบไอคอนนะครับสามารถทำได้โดยการกด more rule นะครับเลือกแบบลูกศร นะครับโดยที่ถ้ามีค่ามากกว่า0จะให้เป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า0จะเป็นสีแดงนะครับกดโอเคครับก็เห็นได้ว่าจะมีลูกศร ระบุว่าข้อมูลดุลการค้าเป็นบวกก็จะมีเครื่องหมายลูกศรสีเขียวแต่ถ้าข้อมูลดุลการค้าเป็นลบก็จะเป็นเครื่องหมายลูกศรลงสีแดงนะครับเพื่อทำให้แดชบอร์ดนะครับแสดงข้อมูลแบบที่เราต้องการนะครับเราก็จะทำการสร้างตัวกรองหรือตัวฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับด้วยสไลเซอร์ครับเริ่มแรกนะครับให้ทำการกด insert นะครับผมจะแทรกแบบที่เป็น timeline ก่อนนะครับกด timeline จากนั้นให้เราเลือกตัว data model ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับเลือก open จากนั้นให้เราทำการเลือกตัวที่เป็นเดือนจากเทเบิลเดือนนะครับที่เราได้เชื่อมกับทุกเทเบิลไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดโอเคครับเราก็จะได้ตัวสไลเซอร์มาแล้วนะครับเราจะต้องทำการเชื่อมสไลเซอร์กับทุกๆ pivot chart นะครับโดยการคลิกขวาที่ตัวสไลเซอร์นะครับ
กด Report Connection ครับจากนั้นให้เราทำการเลือกทุก Pivot Chart นะครับกดโอเคครับเมื่อเราเลือกเดือนที่ต้องการในตัว Slicer นะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงตามเดือนที่ต้องการเรียบร้อยแล้วครับโดยตัวกองถัดไปนะครับก็คือตัวกองของทวีปนะครับให้เราทำการกด Insert นะครับกด Slicer เลือก Data Model เหมือนเดิมครับและเลือกตัวที่เป็นทวีปของ Table Continent นะครับกดโอเคและเราก็ทำการเชื่อมตัว Slicer กับทุกๆชาร์ตนะครับคลิกขวากด Report Connection จากนั้นเลือกทุกชาร์ตเลยครับกดโอเคเมื่อเราเลือก1ทวีปนะครับก็จะปรากฏข้อมูลของทวีปนั้นๆขึ้นมานะครับโดยที่ถ้าหากว่าเราต้องการเลือกหลายๆทวีปพร้อมกันนะครับให้เลือกปุ่มนี้นะครับ Multi Select จากนั้นเลือกทวีปที่เราต้องการครับโดยแดชบอร์ดที่เราสร้างขึ้นนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้โดยการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนธีมได้นะครับแล้วก็เพื่อทำให้แดชบอร์ดของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถซ่อนเมนูต่างๆได้โดยการไปที่แท็บวิวนะครับเลือกนำเมนูต่างๆออกนะครับรวมทั้งไปที่ออโต้ไฮริบอนครับเพื่อซ่อนเมนูนะครับจากนั้นเราก็จะได้หน้าต่างของแดชบอร์ดที่มีความสวยงามเรียบร้อยแล้วครับในการสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับถ้าหากเราเชื่อมข้อมูลด้วยฐานข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแดชบอร์ดของเราก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ในการสร้างแดชบอร์ดก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับ